ก่อนที่จะไปดูภาพรวมของตัวเลขบ้านเราในวันนี้สำหรับโควิด -19 นะครับเราโฟกัสไปที่ระยองกันก่อนค่ะ3โมงเย็นบ่าย3วันนี้จะครบ14วันนะครับหลังจากที่เกิดกรณีทหารอียิปต์นะครับที่ติดเชื้อแล้วไปเดินห้างที่ระยองนะครับ12ท่าน12คนเนี่ยนะครับที่เป็นเรียกว่ากลุ่มเสี่ยงสูงเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งพนักงานโรงแรมหรือว่าคนขับรถตู้และคนใกล้ชิดในบริเวณตรงนั้นเนี่ยวันนี้ก็จะครบ14วันของการกักตัวแล้วล่าสุดมีการตรวจซ้ำอีกรอบในวันนี้นะครับไม่พบเชื้อสักคนนะครับทุกคนปลอดเชื้อนะครับมีความปลอดภัยกันสูงครับซึ่งก็เดี๋ยวบ่ายสามโมงเย็นก็จะกลับบ้านกันแล้วทั้ง12คนนี้กลับได้วันพรุ่งนี้กลับวันพรุ่งนี้นะครับแต่ว่าคือวันนี้ครบ14วันนะครับซึ่งภาพรวมนะครับที่ระยองกันก่อนนะครับซึ่งคุณหมอทวีสินวิษณุโยธินโฆษกสบคก็บอกนะครับว่าตอนนี้คนเสี่ยงซ้ำสูงที่บอกไป12คนเนี่ยทุกคนแข็งแรงดีวันนี้ก็จะครบ14วันดังนั้นทั้ง12คนเนี่ยก็จะกลับบ้านได้พรุ่งนี้ครับนอกจากนี้ผู้ที่มีความเสี่ยงที่มาตรวจอีก 7,000 คนก็ไม่พบเชื้อสักคนนะครับดังนั้นพื้นที่ระยองถือว่าปลอดภัยแล้วนะครับเช่นเดียวกับกรณีของครอบครัวอุปทูตที่กรุงเทพผลการตรวจของกลุ่มเสี่ยงทั้งหมดเนี่ยก็ไม่พบเชื้อแต่อย่างใดครับทำให้ภาพรวมในวันนี้นะครับถ้าภาพรวมทั้งประเทศเลยเนี่ยนะครับมี10คนครับที่พบเชื้อโควิด -19 แต่ว่าทั้ง10นั้นมาจากต่างประเทศทั้งหมดมาจากซูดาน1คนครับถึงไทย10กรกฎาคมพบเชื้อ21กรกฎาคมปากีสถาน1คนครับถึงไทย12กรกฎาคมพบเชื้อ21กรกฎาคมจากเยอรมัน1คนครับถึงไทย16กรกฎาคมพบเชื้อ22กรกฎาคมจากเนเธอร์แลนด์1คนครับถึงไทย18กรกฎาคมและพบเชื้อ22กรกฎาคมสหรัฐ6คนนะครับเป็นทหารไทยที่กลับจากการฝึกที่ฮาวายถึงไทย22กรกฎาคมตามที่เป็นข่าวไปแล้วเนี่ยนะครับจากกลุ่ม PUI คือเสี่ยงที่จะพบเชื้อเนี่ยนะครับ10คนยืนยันแล้วนะครับเมื่อ22กรกฎาคมว่าพบเชื้อคือ6คนนั่นเองรวมผู้ติดเชื้อสะสมณขณะนี้ก็คือ 3,279 คนหายเพิ่ม2คนรวมหายแล้วตอนนี้คือ 3,107 คนเหลือยังคงรักษาตัวในโรงพยาบาล114คนครับและอัตราของผู้เสียชีวิตยังเท่าเดิมที่58คนครับ107